สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube วิทิพัฒน์ไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้28ธันวาคม2563ครับมาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับในช่วง 1-2 วันนี้อุณหภูมิบริเวณของประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลงครับแต่โดยภาพรวมแล้วพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังมีอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่นะครับโดยเฉพาะบนยอดภูและยอดดอยครับอย่างเช่นบนยอดดอยอินทนนท์เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบเกิดขึ้นครับขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ภูเรือจังหวัดเลยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสนับจากนี้ต้องจับตานะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนเรื่องอากาศเย็นรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับโดยพื้นที่ที่จะได้รับสัมผัสความเย็นรอบนี้อุณหภูมิจะลดลง6-8 องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครับโดยเฉพาะภาคอีสานที่อุณหภูมิรอบนี้จะลดได้มากกว่าภาคเหนือนะครับขณะที่ต้องจับตาเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยครับมาดูเนื้อหารายละเอียดของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับในช่วง30ถึงวันที่3มกราคมครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาจากจีนนะครับแล้วก็จะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงนะครับและอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสโดยพื้นราบของภาคเหนือและภาคอีสานนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่8-16 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2-4 องศาเซลเซียสและก็มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-22 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และบริเวณอ่าวไทยนะครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงไปด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะทำให้ตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วง31ธันวาคม2563ไปจนถึง3มกราคมปี2564นะครับนี่เป็นสัญญาณความหนาวเย็นที่กำลังจะลงมาเยือนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้และหากดูอุณหภูมิรายภาคที่จะลดในช่วงของวันที่30จนถึงวันที่3มกราคมนะครับไปดูในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ 9-16 องศาเซลเซียสนะครับส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่2องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบเกิดขึ้นประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือนะครับก็จะได้สัมผัสความหนาวเย็นแล้วก็ความสวยงามของปรากฏการณ์นี้ส่วนภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงได้มากกว่าภาคอื่นๆนะครับอุณหภูมิหนาวถึงหนาวจัดครับแล้วก็มีลมแรงโดยจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในพื้นที่ของทางภาคอีสานนะครับต่ำสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-15 องศาเซลเซียสนะครับส่วนบนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 6-14 องศาเซลเซียสมากันที่ภาคกลางนะครับภาคกลางอากาศเย็นถึงอากาศหนาวกับมีลมแรงครับอุณหภูมิจะลดลงได้ 4-6 องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-21 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงได้ 3-5 องศาเซลเซียสในรอบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่ากรุงเทพมหานครจะอยู่ที่16-17องศาเซลเซียสครับซึ่งอากาศที่เย็นลงในรอบนี้จะถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมานะครับเพราะฉะนั้นจับตาในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะมีความหนาวเย็นได้มากน้อยขนาดไหนครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการเฉลิมฉลองปีใหม่และการพักผ่อนอยู่บ้านครับอากาศแบบนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังและดูแลสุขภาพด้วยครับทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ